้าจากดอกคำใต้สาขาหนึ่งเปิดมาได้10กว่าปีเกือบ20ปีค่ะแล้วก็มาขยายสาขาที่ในเมืองจังหวัดพะเยาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะเมนูของบ้านเขาเนี่ยคือลักๆเนี่ยจะเป็นยังไงเกาเหลาเลือดหมูเลยเจ้าคนจะนิยมสั่งเยอะค่ะแล้วก็มีหลากหลายเมนูเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความตีแม่เปิดมาดั้งเดิมก่อนแล้วก็รสชาติหลายๆอย่างลูกมีพื้นฐานมีลูกก้าในเมืองไปกินติดดอกคำใต้เจ้าแล้วก็ด้วยเวลาติดจำกัดก็เลยลูกก้าเสียงลูกก้าเยอะแยะมากมายในจังหวัดพะเยาอะค่ะโดยเฉพาะข้าราชการก็เลยมาเปิดในเมืองเพื่อกระตุ้นยอดขายเพื่อเรียกลูกค้าค่ะขยายสาขาของแม่ตัวเจ้าวัตถุดิบที่เราทำเนี่ยเขาจะมีการทำในลักษณะพิเศษอะไรต้องเกาเหลาเลือดหมูนี่คือเรื่องความสดใหม่แล้วก็ความคาวนี่สำคัญเจ้าบะหมี่เลยร้านเราจะบะหมี่กลิ่นมีรสชาติดีค่ะแล้วก็สดใหม่ตลอดค่ะของดีทุกอย่างค่ะพรีเมียมเจ้าคัดจากร้านค่าชั้นนำร้านค่าที่ได้มาตรฐานหมดเลยค่ะร้านเกาเหลาเลือดหมูของร้านเฮานะคะจะเลือกวัตถุดิบตีสดใหม่แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ทุกวันต้องมดค่ะต้องทำใหม่วันต่อวันเลือกวัสดุเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเจ้าในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่เราทำไงค่ะเริ่มต้น40บาทค่ะพิเศษ50บาทค่ะนอกจากเกาเหลาเลือดหมูแล้วมีหลายอย่างอยู่เจ้ามีก๋วยเตี๋ยวมีลวกจิ้มมีหม้อไฟมีข้าวต้มค่ะข้าวต้มปลาก็ขายดีเหมือนกันค่ะมีขนมจีบ